น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่เปลี่ยนชีวิตสิ่งมหัศจรรย์ต่อสุขภาพและอายุขัยกับสูตรนี้คุณยายวัย60ปีหน้าเด็กอย่างกับ25ด้วยน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่มหัศจรรย์เป็นอย่างมากได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละไปรับชมกันเลยข้อมูลนี้ได้มาจากคุณพี่ไพลินจากจังหวัดยะโสธรครับต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณพี่นะครับเพราะว่าเธอนั้นหน้าเด็กจริงๆตอนนี้อายุเกือบจะ60ปีแล้วครับแต่ว่าหน้าตาของเธอนั้นเด็กมากจนหลายคนร้องทักว่าคุณยายยังสาวซึ่งเธอได้แบ่งปันสูตรลับที่บอกกล่าวเรื่องราวความเป็นมาของผิวหน้าอันเด็กและผิวพรรณในร่างกายที่อ่อนเยาว์ผิดปกติมาจากเครื่องดื่มที่เธอรับประทานเป็นประจำนั่นก็คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ทำเก็บเอาไว้รับประทานได้นานเป็นแรมเดือนซึ่งเธอบอกว่าสรรพคุณนั้นมหัศจรรย์เป็นอย่างมากครับทั้งช่วยชะลอวัยลบเลือนริ้วรอยช่วยบำรุงสุขภาพภายในร่างกายและในปัจจุบันเธอยังกล่าวว่าเธอยังมีฤดูเหมือนกับสาวแรกรุ่นปกติทั่วไปครับซึ่งเธอเปรียบเทียบกับลูกแล้วก็หลานแล้วผิวพรรณก็ไม่ได้ต่างกันเลยแถมยังดูเด็กและอ่อนเยาว์คล้ายๆกันอีกด้วยหลายคนคงอยากจะรู้จักสูตรกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันเลยส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. น้ำเปล่า1ลิตร 2. มะม่วงหาวมะนาวโห่ครึ่งกิโล 3. เกลือ1ใน3ของช้อนชาครับ 4. น้ำตาลทราย3ขีดถ้าหากหาน้ำตาลทรายหวานน้อยได้จะดีมากครับ 4. 5. ใบเตยประมาณ 4-5 ใบถ้าหากไม่ชอบกลิ่นของใบเตยก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับขั้นตอนในการทำล้างมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้สะอาดแล้วผ่าครึ่งนำเม็ดคว้านออก 2. ตั้งน้ำในเตาเดือดหลังจากนั้นให้ปิดฝาไว้แล้วก็เทมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่ลงไปตามด้วยใบเตยและก็เติมความหวานตามความชอบพึงพอใจครับหลังจากนั้นให้ปิดฝาไว้สักครู่ 3. พอเริ่มเดือดแล้วสีน้ำของมะม่วงหาวมะนาวโห่เริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ยกขึ้นจากเตาทิ้งเอาไว้ให้เย็นครับแล้วก็นำไปเก็บในขวดแก้วได้ส่วนขวดแก้วควรจะทำความสะอาดและลวกน้ำร้อนภายในขวดแก้วเสียก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อและสามารถเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นสูตรน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่สูตรนี้เธอแนะนำว่าให้ดื่มตามปกตินะครับเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายน้ำตอนกลางวันหรือว่าดื่มเป็นประจำได้ก็จะยิ่งดีมากๆครับเพราะว่าจะเห็นผลเร็วมากประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพอย่างน่ามหัศจรรย์ครับข้อมูลที่เราหามาในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าชื่นชอบอย่างไรอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์คำติชมไว้ด้านล่างคลิปนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะเป็นแรงบันดาลใจและการแก้ไขวิดีโอคลิปให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ